ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ยูคิชาแนลวันนี้นะคะเรามาแคมป์คูคิโดนะคะเป็นเซลฟ์ดิเฟนส์นะคะก็นี่เป็นชุดค่ะก็เดี๋ยวตอนเราขึ้นไปข้างบนนะคะครูก็จะสอนเซลฟ์ดิเฟนส์นะคะครูเขาให้เอาอุปกรณ์มานะคะก็คือกระเป๋ากับร่มค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะเรียนเซลฟ์ดิเฟนส์แบบไหนนะคะตั้งแต่เมื่อวานที่เราทำ ATK test ก็เพื่อมาวันนี้ละค่ะก็ไปเจอกันค่ะ A few moments later ไอ้เรื่องอะไรวงโปรมันจะเล็กไปด้วยเข้าใจความหมายไหมนั่นหมายความว่าเราออกได้นะครับไอ้เรื่องถูกที่เราออกได้อยู่หรือไม่เราต้องออกต้องมีเลยนะครับไม่ต้องบอกใครป่ะดูพองานดูลำสี่มี5คนตามอะไรนี่ยากเกินเดี๋ยวก็ออกสิทำนะต้องอย่าให้ออกมาไหนไว้นะเออไหนเดี๋ยวนี่นะเอาแค่ระยะพอเดินเหมือนชนกันแต่ไม่ดับ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 ไม่พอถูกป้ายก่อนแล้วที่เข้ามาออกนะอาจจะโยกใช้ขวาออกอ่ะไว้ไว้แล้วแหละนิ่งไว้เดี๋ยวคุณลองแท็กดูไหมหยุดนะสู้แรงก่อนเออสู้แรงเราสู้แรงก่อนนี่ไหม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 แข็งแรงมากเออแข็งแรงเล่นเล่นเก้าฮะคุณลองพิจารณาขาขาเยอะขาขากว้างอะไรขาพิจารณาอะไรขาขาไว้ขาขากว้างหรือกว้างกว้างขาอย่าปล่อยมันดิยิงรอบเดียวนั่นแหละโอเคนี่ไว้นี่ไว้ดินี่ไว้อย่างเงี้ยมันแค่มันหักถูกป่ะมันลื่นได้ให้คันถ้าเรียบต่ำมันจะมั่นคงกว่าถ้าคันอย่างนี้พอพ้นตัวพ้นจุดที่มีคนทำร้ายเราเราค่อยวิ่งที่ไหนล่ะคนทำไว้ที่ไหนแล้วนั่นล่ะไอ้นี่ครับจับผมเก่งก่อนตัวไอ้คนที่บอกไว้นี่แล้วพุ่งไปอย่าค้างนะไม่เฮ้ยทะลุเลยเหมือนโดนน้ำดูนะเอาแขนปิดหูไว้เพราะถ้าไม่ปิดเขาล็อกคอนะนะถ้าไม่ก้มหน้าเขาล็อกคอได้ก้มหน้าแล้วโอเคป่ะนะครับดูใหม่นะเดี๋ยวจับเป็นทีมเมื่อกี้ผัดกันคนละสองรอบเดินมาเลย4-5คนเดินมาไหมเดินมาเดินมาทุกคนคนที่โอบจะกอดรัดอ่ะทุกเดินไปเราวิ่งถูกต้องเปลี่ยนคนปุ๊บแล้วก็หมุนการที่เราตีที่ตาตุ่มของผู้ร้ายจะทำให้ผู้ร้ายนั้นไม่สามารถเดินต่อได้หรือถ้าตีแรงมากอาจจะเป็นอัมพาตได้เพราะมีเส้นประสาทตรงตาตุ่มเยอะพอสมควรค่ะปล่อยขาพยายามจับดันขาไว้นี่ดีตัวนี้จับบีบคอยได้คุณบีบดันขาพอทำยังไงพักตัวบีบตัวเปลี่ยนกันยูกินอนบ้างคอมบีบบีบเหมือนบีบคอไปด้านใดด้านหนึ่งครั้งหนึ่งทำอีกครั้งหนึ่งครับดีไหมเข้าใจไหมค่ะก็เรามาแค่นี้นะคะก็สนุกมากเลยค่ะแล้วได้ประสบการณ์เยอะมากค่ะก็เราก็มีหลายอย่างที่ได้เรียนเลยนะคะเราได้ป้องกันตัวค่ะแล้วก็รู้วิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะป้องกันตัวยังไงอย่างเช่นล่มกระเป๋าหนังสือนะคะแล้วก็มีวิธีการป้องกันตัวเวลาคนมาล็อกแขนเราหรือว่าบีบคอแล้วนะคะแค่นี้สนุกมากเลยค่ะถ้าใครอยากไปนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะแต่ว่าทุกคนสามารถดูคลิปนี้ไว้เป็น inspiration ได้นะคะแต่ว่าแนะนำให้ไปเลยค่ะเพราะว่าสนุกมากแล้วก็จริงๆถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าสนุกมากแล้วได้ประสบการณ์ได้ป้องกันตัวด้วยยิ่งเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะควรไปเลยค่ะเพราะว่าผู้หญิงก็ไม่ได้บอกว่าอ่อนแอก่อนนะคะแต่ว่าก็คือผู้ชายเขาจะเลือกทาร์เก็ตที่เป็นผู้หญิงมากกว่านะคะเพราะผู้หญิงเขาคิดว่าเป็นอ่อนแอกว่าค่ะแต่ถ้าเรารู้วิธีเขาก็จะไม่กล้ายุ่งกับเราอย่างเช่นครูบอกว่าถ้าสมมติว่าศัตรูเนี่ยเขามาสู้กับเรา
าไปสู้พบกันนะคะเราต้องเป็นมิตรกับเขาถ้าเพื่อนรังแกเราแล้วเราเป็นผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็ไปกอดเขาแน่ๆเลยรักกันแน่นักกันนะอย่างนี้เลยค่ะให้เขาอายไปเลยก็อย่าลืมไปแคมป์ภูคิโดนะคะเพราะสนุกมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์ subscribe และคอมเมนต์ข้างหน้านะคะว่าอยากให้คำคลิปอะไรบ๊ายบายแคมป์นี้ปลอดภัยมากเลยค่ะเพราะเขาให้ตรวจโควิดแบบแยงจมูกค่ะ